ชิญทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose การเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เดี๋ยวสักครู่จะไปถึงไฮไลท์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือลีลาการรำวงของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนเข้าประชุมครม.แต่ว่าเริ่มกันที่การเมืองในต่างประเทศกันก่อนนะครับเห็นบรรยากาศในการเสนอตัวเข้าลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในรอบนี้ก็เพื่อไม่ให้มันสูญเปล่านะฮะคือยังไงเนี่ยประธานาธิบดีคนต่อไประหว่างช่วงปี2020ถึง2024เนี่ยก็คงจะเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับยากมากที่จะมีคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดมีการลงสมัครแข่งขันกันอย่างดุเดือดขนาดนี้ที่มีผู้เสนอตนเองท้าชิงเนี่ยทั้งหมดประมาณเกือบ20คนเนี่ยนะฮะแล้วไปมาเนี่ยก็แข่งกันเนรมิตวาทกรรมที่มีความสุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆเอาใจประชาชนฝ่ายซ้ายในที่สุดแล้วเนี่ยตกขอบไปกันหมดขนาดเบอร์นีซานเดอร์ตอนนี้เนี่ยนะกลายเป็นคนซึ่งใช้วาทกรรมในการจวกบรรดาในแบงค์แล้วก็ดูถูกเหยียดหยามคนที่มีฐานะดีในสหรัฐอเมริกาแรงไม่พอนะฮะสุดโต่งไม่พอเท่ากับคนซึ่งซ้ายตกขอบยิ่งกว่าเบอร์นีซานเดอร์ซะอีกและนั่นก็คืออลิซาเบธวอร์เรนไปมาเนี่ยศึกในการแย่งชิงว่าใครนั้นสามารถเนรมิตวาทกรรมที่โหดร้ายทารุณต่อชนชั้นในทุนได้มากที่สุดเนี่ยศึกนี้เนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์พ่ายแพ้เพราะว่าณเวลานี้กระแสข่าวก็คือว่าเบอร์นีก็คงจะถอนตัวเองออกจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอาจจะอ้างเหตุผลทางด้านสุขภาพแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือเหตุผลที่ว่าผู้ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าเนี่ยก็คืออลิซาเบธวอร์เรนเอาจริงแล้วณเวลานี้น่าเสียดายนะเพราะว่าคนซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ตั้งใจจริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เนรมิตวาทกรรมขึ้นมาหลอกลวงประชาชนเนี่ยคือเจ้าของ Starbucks Howard Schultz เนี่ยเก่งจริงแล้วก็ให้ทุนการศึกษาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมากให้ทุนการศึกษาให้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งค่าใช้จ่ายสูงมากให้ทุนเป็นล้านๆดอลลาร์ให้กับพนักงาน Starbucks ในสหรัฐแต่ว่า Howard Schultz เนี่ยเขาไม่สามารถปั้นวาทกรรมเอาใจบรรดาฐานเสียงพรรคเดโมแครตได้เก่งกาจเท่ากับอลิซาเบธวอร์เรนทั้งที่สิ่งที่ตลกที่สุดก็คือเมื่อก่อนเนี่ยวอร์เรนเองเนี่ยก็เป็นคนซึ่งเคยไปขอเงิน Howard Schultz เอามาใช้ในการเล่นการเมืองและในวันนี้ชอบมาเนรมิตวาทกรรมว่าไม่เอาบรรดาในแบงค์ไม่เอาบรรดานักธุรกิจจะสู้กับ Wall Street นะฮะก็คือสู้ไปขอตังค์ไปนะครับวาทกรรมแบบเธอเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยก็ทำให้เธอสามารถเอาชนะเบอร์นีแซนเดอร์ได้ในการเสนอตัวเองขึ้นมาเป็นผู้แทนของพรรคเดโมแครตนะครับส่วนฮาวเวิร์ดชอตเจ้าของ Starbucks ซึ่งน่าเสียดายก็ถอนตนเองออกไปจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนะครับก็เอาจริงแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนักเพราะว่าทรัมป์ได้สถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นอำนาจนำทางความคิดของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งก็คงจะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันจะเป็นอย่างนั้นการถอดถอนประธานาธิบดีก็จะไม่เกิดขึ้นยติ impeachment เป็นยติที่แปลทางเทคนิคแปลว่ายติถอดถอนแต่ว่ามันไม่ได้มีผลทำให้มีการถอดถอนเพราะว่าการถอดถอนเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเสียง2ใน3ในสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตอนนี้2ใน3ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันไม่มีเลยที่จะเป็นไปได้เลยที่จะไปเทให้กับฝั่งของพรรคเดโมแครตเพราะว่าเดโมแครตมีสวในวุฒิสภาเพียงแค่47หรือ48คนประมาณนั้นนะฮะโอเคหรือ45คนเองพูดถึงเรื่องของนายทุนให้แนะนำให้อ่านบทความนี้นะครับ BBC ไทยก็มีผลงานดีๆออกมาเยอะนะครับผลงานดีๆล่าสุดเขาโปรไฟล์เขียนถึงคุณธนินทร์ เจรวนนท์นะครับคุณธนินทร์ เจรวนนท์แล้วก็พูดถึงหลักการของคุณธนินทร์ เจรวนนท์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของธุรกิจผูกขาดมันมีหลายเรื่องซึ่งเขาหยิบมาสรุปเป็นข้อคิดที่คุณธนินทร์มีนะครับข้อคิดในประเด็นเรื่องสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างเช่น6เรื่องที่น่ารู้จากคำกล่าวของคุณธนินทร์เนี่ยกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีต่างๆเนี่ยก็คือคุณธนินทร์เองเนี่ยเขายกแจ็คหม่าเนี่ยเป็นอาจารย์เขายกคนอื่นซึ่งมีความรู้ความสามารถเนี่ยเป็นอาจารย์สองคือไม่ว่าจะผูกขาดขนาดไหนต้องทำก่อนการผูกขาดไม่ได้หมายความว่าไม่มีการแข่งขันมันมีการแข่งขันกับรายเล็กรายย่อยอยู่เสมอผูกขาดแล้วก็ต้องริเริ่มทำก่อนเพื่อเอาชนะคู่แข่ง
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆยึดสูตรบริหารความเสี่ยง 70-30 นะฮะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับยึดการบริหารสูตรบริหารความเสี่ยง 70-30 นะครับนอกเหนือไปจากนั้นถ้าไปดูข้ออื่นก็จะมีการติงรัฐบาลต้องร่วมเล่นเกมเสี่ยงกับเอกชนนะฮะหลายเรื่องนะฮะแล้วก็มีนิยามผู้นำที่ดีต้องยกประโยชน์องค์กรเป็นอันดับแรกแล้วก็ยังมีหากเจอวิกฤตอย่าตายแต่ให้เลือกทิ้งบางอย่างเพื่อความอยู่รอดนะครับอันนี้เป็นบทเรียนจากสมัยปี40ด้วยนะครับที่เคยประสบตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับก็อยู่รอดมาได้จริงๆแล้วตอนนั้นตอนที่มีการลอยตัวค่าเงินบาทเนี่ยตอนนั้นธุรกิจก็ประสบปัญหาหนักเพราะกู้เงินจากต่างประเทศเยอะนะครับก็ปิดห้องเจรจาในหมู่4พี่น้องว่าจะรักษาธุรกิจเดิมของครอบครัวและนั่นก็คือสินค้าเกษตรทั้งหลายไม่ให้ล้มละลายให้ได้นั่นคือผ่านวิกฤตปี40มาอย่างไร BBC เขาก็เล่าถึงช่วงนั้นด้วยนะขายธุรกิจใหม่ที่สร้างขึ้นมาปวดหัวคนเดียวส่วนอีก3คนในครอบครัวนั้นเดินหน้าทำธุรกิจต่อไปมันมีวิธีการในการอยู่รอดผ่านวิกฤตแล้วมันมีวิธีการในการแข่งขันริเริ่มก่อนถึงแม้ว่าเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้นำในแบบที่สังคมมักจะกล่าวหาว่าเป็นมอนอปอลีบทบาทของมอนอปอลีบทบาทของดูออปอลีในหรือมอนอปอลิสหรือดูออปอลิสในประเทศต่างๆมันไม่เคยเหมือนกันนะฮะคือในกรณีของประเทศไทยเนี่ยมันก็ปฏิเสธได้ยากว่าคู่แข่งในโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันแทบจะไม่มีแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยการที่ตั้งราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและการที่ให้บริการผู้บริโภคอย่างที่เขาต้องการเนี่ยถ้าตอบโจทย์ตรงนั้นได้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ประชาชนนั้นยอมรับในโครงสร้างอย่างที่เป็นอยู่ที่ไม่ค่อยมีการแข่งขันนะฮะมันผิดหลักทฤษฎีการเมืองเชิงตลาดหลักเศรษฐศาสตร์เชิงตลาดเสรีบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ต่อไปได้นะฮะเอาล่ะไปกันที่งานเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมที่เขาจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นงานใหญ่นะครับซึ่งเขาจัดขึ้นรำลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตย้อนกลับไปในปี2519นะครับนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงลีไปเป็นองค์ปฐกในงานเมื่อวานนี้แต่ว่าในช่วงที่หมอเลี้ยบให้สัมภาษณ์นอกรอบเนี่ยหลังจากที่เสร็จงานหรือน่าจะเป็นก่อนเข้างานหมอเลี้ยบก็พูดถึงเรื่องของอิทธิพลที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีต่อการเมืองว่าถ้ายุค6ตุลา19มีโซเชียลมีเดียนั้นจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ลองฟังดูจากที่หมอเลี้ยบได้ให้สัมภาษณ์ถ้ามองไปว่าเมื่อ43ปีที่แล้วมีโซเชียลมีเดียความขัดแย้งจะหนักหนายิ่งกว่าที่เกิดขึ้นเมื่อ43ปีที่แล้วมากเพราะว่าการมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแต่ในทางกลับกันถ้าหากมีโซเชียลมีเดียใน43ปีที่แล้วหลายๆเรื่องที่เคยเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ปลุกปั่นขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียแล้วนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ได้ฉะนั้นผมคิดว่าการที่มีโซเชียลมีเดียในวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณมากกว่าเป็นโทษและทำให้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยถูกเผยแพร่กระจายออกไปพวกเฟกนิวทั้งหลายไม่สามารถจะอยู่ได้คงทนกี่วันเอาล่ะนะครับจากนายแพทย์สุรพงษ์สื่อบุรีมาถึงการเมืองยุคปัจจุบันยุคทหารนะมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาแก้ไขปัญหาหลายเรื่องในสังคมยังไม่ได้ก็เลยโดนคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 หรือเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีโชว์ลีลานะครับในการรำนะฮะก่อนเข้าประชุมครม.แม้กระทั่งรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยยังอินไปด้วยนะฮะเริ่มรำด้วยอย่างที่คุณได้เห็นตอนนี้ส่วนนอกเหนือไปจากนั้นนะครับหลังจากการประชุมครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรลองฟังดูส่วนใครจะฟ้องร้องกันก็ว่าไปตามหลักฐานนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกันหน่วยงานเขาก็มีหน้าที่เขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปก้าวล่วงใครทั้งสิ้นนั่นแหละนะก็ไม่อยากให้ขยายความขัดแย้งนี้ออกไปนะครับไม่ว่าจะเรื่องของผู้พิพากษาเรื่องของอะไรล่ะการตัดสินคดีก็เป็นเรื่องของศาลบุญธรรมเขาชี้แจงไปแล้วนะเลขาศาลเขาก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะว่าไม่มีใครสามารถจะไปแทรกแซงกระบวนการศาลได้ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของศาลเรื่องบุญธรรมนะครับเรื่องของการมีมากล่าวอ้างเรื่องอะไรแสดงวิเห็นกันอยู่ในโซเชียลในต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของโซเชียลวันนี้มันก็เยอะแยะอยู่แล้วนะ
วิพากษ์วิจารณ์กันไปมาอยู่แล้วผมยึดถือตากระบวนอยุธรรมทั้งหมดทุกประการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยอันนี้ผมก็ได้รับข้อมูลนี้มาแล้วนะครับและผมก็ได้สั่งการให้ทั้งฝ่ายกฎหมายและกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ส่งเรื่องต่างๆให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณานะครับในส่วนของการประชุมวันนี้เรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ผ่านครม.วันนี้เรียบร้อยแล้วก็ตามเวลาก็จะส่งวันนี้นะเรื่องมติครม.ในวันนี้นะครับส่งไปยังโน่นเพื่อให้มีเวลาในการพิจารณานะครับตามที่ทางฝ่ายรัฐสภาได้กำหนดไว้ทันเวลานะครับในเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนไปมองว่าไอ้ยอดงบประมาณที่เอามาแถลงมาชี้แจงกันวันนี้ตามสื่อตามโซเชียลอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นขั้นต้นที่จะทำงบประมาณขึ้นไปในปี63ของรัฐบาลเพราะนั้นมันอยู่ที่อะไรล่ะพิจารณาตั้ง2วาระใช่ไหมวาระ1วาระที่2อีกนะมันจะได้มากได้น้อยลดขึ้นเพิ่มลงอะไรต่างๆนี่เป็นการพิจารณาของกปท.ทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ขอเรียนชี้แจงให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับในยุคที่การเมืองฝ่ายที่สืบทอดอำนาจสามารถอยู่ได้ยาวเนี่ยนะฮะและเผลอๆจะครบวาระเนี่ยต่อให้คะแนนนิยมนั้นค่อนข้างตกต่ำในสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่เห็นได้ชัดเวลา friends ของคุณใน Facebook เนี่ยก็จะตำหนินายกรัฐมนตรีได้ต่างๆนานาทุกเรื่องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะว่าฝ่ายที่ต้องการต่อต้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องแข่งขันกันใช้วาทกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นการเมืองสุดโต่งในลักษณะที่ต้องแข่งขันกันโชว์ความเลือดข้นในการเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะในการที่จะหาเรื่องวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีได้ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแล้วในยุคนี้สมัยนี้มันไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารการบ้านเมืองได้เด่นอะไรนะไม่ใช่เลยนะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าในเชิงเปรียบเทียบมันคล้ายๆกับกรณีของสหรัฐอเมริกาในยุคที่มีคนตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยการเมืองของฝั่งพรรคเดโมแครตที่นู่นคือต้องแข่งขันกันใช้วาทกรรมที่สุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆในการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในกรณีของไทยเนี่ยถ้าคุณดูในโซเชียลมีเดียมันก็เริ่มมีปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันนะการแข่งขันกันใช้วาทกรรมที่ดุเดือดและเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆจากฝั่งการเมืองที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับพลเอกประยุทธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงและในบางกรณีหยาบคายมากขึ้นเรื่อยนะเพื่อเป็นการพิสูจน์กันว่าใครนั้นเลือดข้นมากกว่ากันในการพร้อมที่จะจัดหนักบิ๊กตู่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงณเวลานี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะฮะยังมีอีกหลายประเด็นนะครับดูกัน The Daily Dose โลกการเมืองทางโซเชียลสิงห์คอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video Wake Up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดคิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งหลักหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงนักกรเทวกุล
ร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.สิงห์คอร์ปอเรชั่นในนามของพรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคครับขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราไปพบปะประชาชนตลอดเวลารวมทั้งวันที่28ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดปัตตานีนั้นเราทำภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกประการเราไม่ได้ต้องการล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตแล้วเราก็ต้องการที่จะรับความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจะดำเนินการในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นนโยบายของพรรคพวกฝ่ายค้านทุกพรรครวมทั้งพรรครัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อที่12ที่ท่านนายกได้แถลงในสภาด้วยว่าจะให้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแนวนโยบายของพรรคการเมืองแล้วก็ของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นการที่ผู้แทนของกรมนภาค4โดยได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาค4ที่มาตั้งข้อกล่าวหาตามมาตรา116นั้นเป็นการกล่าวที่ละเมิดต่อสิ่งที่เรากระทำไปความจริงทำให้พวกเราพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะและอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปนักวิชาการเกิดความหวั่นวิตกว่าการแสดงความคิดเห็นด้วยสุจริตภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นอาจจะมีความผิดมันเป็นการปิดปากประชาชนซึ่งไม่ถูกต้องรัฐธรรมนูญนั้นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นได้แล้วเราคิดว่าการที่กรมน.ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองอำนวยการกรมน.แห่งชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการนั้นต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะเพราะว่ากรมน.ภาค4ที่จะกระทำไปโดยฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะกรมน.นั้นทำงานเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการอำนวยการกรมน.เพราะฉะนั้นการยื่นแจ้งความวันนี้เราจะกล่าวโทษตั้งแต่ผู้ที่แจ้งกล่าวหาเราและอาจจะถึงผู้บังคับบัญชานะซึ่งเกี่ยวข้องด้วยต้องรับผิดชอบด้วยครับแนวทางการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจากฝ่ายค้านค่ะจะเป็นยังไงคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วการเดินหน้าเพื่อแก้ไขจากในฝ่ายเราก็คงจะเดินต่อนะฮะสิ่งเหล่านี้มันเป็นแนวปฏิบัติที่พวกเราเจ็ดพรรคฝ่ายค้านได้ดำเนินการแล้วนะฮะแล้วก็ได้เดินต่อในส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันนะฮะก่อนหน้านี้ทางเจ็ดพรรคฝ่ายค้านเคยมีการแถลงบอกว่าเราจะเปลี่ยนจากเวทีเสวนาต่างๆเป็นเวทีปราศัยไปทั่วประเทศเลยค่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเวทีปราศัยแล้วมันจะยิ่งสูญเสียไหมคะที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเราก็คิดว่าเราต้องระมัดระวังนะฮะเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะฮะมันเราไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรให้มันในลักษณะที่มันผิดตัวบทกฎหมายอะไรไม่มีคือเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนท่านสื่อมวลชนและพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดำเนินการต่อไปเพราะว่าเราต้องพบกับวิชาชีพต่างๆทุกวิชาชีพพ่อแม่พี่น้องทุกๆฝ่ายนะครับแล้วเราก็จะต้องดำเนินการต่อไปเพราะอันนี้เป็นนโยบายนะครับร่วมกันของทั้งพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะวันนั้นในสภาก็มติออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะครับเป็นเอกฉันท์เลยฉะนั้นเราก็ดำเนินการต่อไปทำความเข้าใจสำหรับเรื่องของที่บอกว่าเป็นปราศรัยหรืออะไรเนี่ยสุ่มเสี่ยงไงเราเพราะว่าไม่เป็นเพราะว่าเราพูดชัดเจนตั้งแต่เริ่มรถต้นแล้วนะว่าสำหรับหมวด1กับหมวด2เราไม่แตะนะครับเราได้ประกาศชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
นะครับฉะนั้นเรื่องนี้เราอยู่ในกรอบของกฎหมายฉะนั้นจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีเรียกว่าไม่มีการสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วครับวันนั้นผมได้ฟังนะครับออกมาฟังอย่างชัดเจนว่าอาจารย์ท่านนั้นพูดผิดอะไรหรือเปล่าไม่มีคำว่าแก้มาตรา1นะครับท่านบอกว่าอาจจะรวมไปถึงการอภิปรายนะครับหรือการแสดงความเห็นเนี่ยรวมไปถึงมาตรา1ก็คือไม่ได้บอกว่าแก้อาจจะนะครับท่านไปฟังให้ดีฉะนั้นการที่มาร้องมาแจ้งข้อความเนี่ยนะครับกับ12ท่านเนี่ยท่านแจ้งแบบหวานแหนะครับทำไมไม่แจ้งทั้งหมดนะครับคนทั้งประเทศที่มานั่งฟังรวมทั้งเจ้าที่ของท่านด้วยที่มานั่งฟังนะครับแล้วทำไมไม่ห้ามมันจะไปห้ามได้ยังไงในเมื่อเราต้องการให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเป็นอิสระถูกไหมครับในฐานะที่เราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะอยู่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในภายใต้รัฐธรรมนูญปี60นะครับไม่ใช่คสช.อีกแล้วฉะนั้นเราพูดในกรอบรัฐธรรมนูญที่เราสามารถพูดได้นายกรัฐมนตรีเองนะครับกรมน.เองก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับผมคิดว่าวันนี้ที่เรามานั้นนะครับก็จะให้ทุกคนทราบว่าอย่ามาทำกันอย่างนี้นะครับอย่ามาเล่นงานฝ่ายค้านอย่างนี้ครับขอบคุณครับอิหร่านและซาอุดิอาระเบียเริ่มแสดงท่าทีพร้อมที่จะเจรจาหยุดรบกันในเยเมนหรือเปล่านะครับดูจากอัลจีเซียร์ที่เขารายงานข่าวนี้นะครับบอกว่า indirect talk การเจรจาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการผ่านอีกประเทศหนึ่งผ่านตัวแทนอาจจะได้เห็นนะครับระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนซึ่งเป็นห่วงว่าสถานการณ์การสู้รบในเยเมนนั้นจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้พูดถึงสถานการณ์การสู้รบกันนะครับไปดูในสิ่งที่คงจะไม่ได้เห็นจีนได้ใช้แต่ว่าเขาเอามาโชว์กันอันนี้อารมณ์ค้างควันหลงจากวันที่เขามีการฉลอง70ปีพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่วันนั้นผมไม่ได้นำภาพนี้มาให้ชมกันแต่ว่าเข้าไปดูในสินหัวแล้วรู้สึกประทับใจมากทีเดียวเขามีโดรนติดตั้งอาวุธที่นำมาใช้มากขึ้นในสนามรบนะครับจีนเร่งการพัฒนาแพลตฟอร์มปฏิบัติการรบด้วยโดรนส่งผลให้มีนวัตกรรมใหม่ๆมาโชว์ในรอบนี้เขาเรียกว่าตาทิพย์แล้วก็หูทิพย์ของจีนยุคใหม่ใช้สำหรับดำเนินภารกิจทางการทหารหลากหลายการพัฒนาระบบติดตั้งอาวุธกับโดรนของจีนยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญของประเทศอีกด้วยจีนเขาใช้โดรนในการฉีดยาปราบศัตรูพืชด้วยนะฮะยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยเขาใช้ด้วยเขาให้เกษตรกรใช้อันนี้น่าสนใจว่าไทยสามารถนำมาใช้ด้วยหรือเปล่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เสมอแต่ว่าใช้กับเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูที่หูหนานเขาทดลองใช้ทางหลวงที่ลัดเทือกเขาทะเลสาบแล้วก็ป่านะฮะที่เป็นภาพที่ส่วนค่อนข้างงดงามมากนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างงดงามมากแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนเนี่ยเขาทดลองการใช้งานทางหลวงมณฑล S355ในอำเภอปกครองตนเองเจียงหัวรายงานระบุว่าทางหลวงสาย S355 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การคมนาคมท้องถิ่นและการเดินทางระหว่างอำเภอเจียงหัวและมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนนอกจากนั้นทัศนียภาพของทางธรรมชาติอันสวยงามของทะเลสาบสีฟ้าครามเนี่ยเทือกเขาสูงชันและป่าไม้เขียวขจีตลอดทางหลวงสายใหม่นี้เนี่ยยังจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอีกด้วยนะครับอันนี้นำมาให้ชมกันนะฮะคู่แข่งของไทยหรือเปล่ายังไม่ใช่คู่แข่งแต่ว่าเขาก็พยายามนะฮะในอนาคตไม่แน่ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-government development ของเมียนมาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเรามีความก้าวหน้าโดยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่157เมื่อปี2018จากอันดับที่169เมื่อปี2016นะครับขณะที่การย้ายข้อมูลมาตรฐานยูนิโคดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผังรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เมียนมาเขามี e-government master planคณะกรรมการมาตรฐานระดับชาติของเมียนมาได้กำหนดให้ยูนิโคดของเมียนมาเป็นมาตรฐานระดับชาติโดยมีแบบอักษรภายใต้มาตรฐานดังกล่าวที่ใช้ชื่อว่าเปียดองซูที่มีความหมายว่าสหภาพนอกจากนี้มาตรฐานยูนิโคดที่กำหนดขึ้นใหม่นี้ยังรองรับภาษาถิ่นต่างๆที่ใช้สื่อสารในเมียนมาพร้อมให้บริการในการเข้าถึง Google การแปลภาษาที่สะดวกกว่าเดิมซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลจากภาษาเมียนมาเป็นภาษาอื่นๆจากภาษาอื่นเป็นภาษาเมียนมาภาษาท้องถิ่นอะไรก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทางผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีซึ่งมีชื่อว่าอองโฟนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคืออย่างนี้ในช่วงที่มีการปรับมาตรฐานยูนิโคดเนี่ยพบกับปัญหาการเข้ารหัสฟอนต์
ในงานแอปพลิเคชัน Viber และ WeChat โดยมาตรฐาน Unicode นั้นจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากมีตัวแปลงเข้ามาช่วยอย่างที่มีใน Facebook ซึ่งจะช่วยให้สามารถอ่านข้อความที่เขียนเป็นภาษาเมียนมาบนโทรศัพท์มือถือได้เขาก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับไปดูอียิปต์นะครับจัดแสดงโลงศพทองคำที่ถูกปล้นอันนี้อายุ 2,100 ปีคืองานนี้มันพาดหัวว่าโลงศพทองคำที่ถูกปล้นเพราะว่าเพิ่งได้รับคืนมาจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนที่นครนิวยอร์กแล้วจริงๆแล้วโพเลมิกดายนาสตี้เนี่ยนะฮะเป็นราชวงศ์ปโตเลมีเนี่ยนี่มาจากสมัยนั้นเลยนะฮะเป็นโลงศพแห่งเนเจมังค์ผมพยายามจะออกเสียงให้มันนั่นที่สุดแล้วนะโลงศพของนักบวชชาวอียิปต์ที่ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมแห่งชาติอียิปต์ในกรุงไคโรมันมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ปโตเลมิกอายุ 2,100 ปีมาจัดแสดงอีกครั้งหลังจากที่ถูกมือดีลักลอบออกไปจากอียิปต์ด้วยการสร้างเอกสารปลอมเมื่อปี2011ถูกพ่อค้าชาวปารีสนำไปขายต่อให้กับพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนที่นิวยอร์ก Museum of Art นะฮะขายไปราคา4ล้านดอลลาร์สหรัฐปรากฏว่าเขาก็มอบคืนมาอย่างมีจิตใจสปอร์ตอย่างมากนะครับที่นิวยอร์กแล้วก็ให้ดูนะครับกฎหมายห้ามใส่หน้ากากในฮ่องกงผลต่อการชุมนุมเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่คุณเห็นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วฮะมันทำให้สถานการณ์มันบานปลายมากยิ่งขึ้นหรือรุนแรงน้อยลงก็อย่างที่คุณได้เห็นในข่าวนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเก่าแต่ว่าพอมาบังคับใช้มันก็มีผลแล้วจริงแล้วการชุมนุมที่มีการใส่หน้ากากเนี่ยโอกาสซึ่งจะเกิดอันตรายในกรณีที่มีคนแฝงตัวเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรืออาจจะเป็นผู้ชุมนุมโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีนะก็มันมีเหตุผลที่เขาใช้กฎหมายนี้มาแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอใช้กฎหมายอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่ใส่หน้ากากและเขาไม่ใส่หน้ากากแบบที่ปิดอย่างน้อยปิดปากปิดจมูกเขาก็จะโดนถ่ายภาพเก็บไว้ไงคือใส่ก็ผิดกฎหมายโดนปรับได้ปรับสูงสุด 25,000 ดอลลาร์แต่ถ้าไม่ใส่หน้ากากเขาก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ได้ไงมันก็จะเป็น facial recognition ให้สามารถดำเนินคดีในภายหลังได้ก็เป็นหลายๆปัญหาตามมานะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังบรรยากาศในการชุมนุมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนดุเดือดแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไงดีมันไปได้เรื่อยๆฮะปิดท้ายด้วยเรื่องเบาๆแต่ว่าค่อนข้างไร้รสนิยมไม่คือใครคิดนี้ขึ้นมาฮะนี่เป็นโถปัสสาวะ2ใน1จริงเฮ้ยคือรับไม่ได้ฮะผมเห็นแชร์กันเยอะแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่สวนจตุจักรจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันดึงภาพมาจากเดอะสแตนดาร์ดต้องขอบคุณคุณด้วยคือสงสัยต้องไปดูจริงๆอ่ะต้องไปตามหาคนที่ออกแบบอ่ะจะได้จวกอ่ะคือประเด็นคือว่าเฮ้ยรสนิยมเนี่ยเทสเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อความสะดวกและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ